เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัดที่ 1.8 นะคะประโยคต่อไปนี้เป็นประพจน์หรือประโยคเปิดหรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิดเรามาลองดูกันข้อแรกเขาบอกว่าเขากำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ใช่หรือไม่พอมาเป็นอันนี้เราตอบได้ทันทีเลยว่ามันต้องไม่ใช่ทั้งประพจน์แล้วก็ประโยคเปิดเพราะมันมีคำว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่นี่มันเป็นคำถามถูกปะแต่ประพจน์ก็ต้องเป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธซึ่งให้ค่าความจริงได้ส่วนประโยคเปิดคือเป็นประโยคบอกเล่ากับปฏิเสธซึ่งเราจะต้องแทนตัวแปรในสมาชิกที่เป็นเอกภพสัมผัสแล้วเราได้ประพจน์เนาะแต่อันนี้มันไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิดเพราะประพจน์และประโยคเปิดมันจะต้องเป็นประโยคบอกเล่าและปฏิเสธเท่านั้นถ้าเป็นคำถามมันก็เลยไม่ใช่ทั้งสองอย่างข้อแรกของเราก็เลยตอบว่าไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิดคราวนี้มาดูข้อที่2กันบ้างเซตของ3เป็นสับเซตของเซต0และ1แล้ว3เป็นสมาชิกของเซต0กับ1อันนี้เนี่ยพี่แอบเฉลยก่อนว่ามันเป็นประพจน์เป็นประพจน์เพราะว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าเนาะเป็นประโยคบอกเล่าที่สามารถให้ค่าความจริงได้ก็คือเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองแล้วข้อนี้ที่มันไม่เป็นประโยคเปิดเพราะมันไม่ได้มีตัวแปรที่จะต้องเอามาคือไม่เป็นตัวแปรที่จะแทนด้วยสมาชิกจากเอกภพสัมผัสแล้วจะเป็นประพจน์ถูกปะอันนี้มันเป็นประพจน์ในตัวมันเองไปแล้วไม่มีตัวแปรใดๆก็เลยเป็นประพจน์ไม่ใช่ประโยคเปิดอย่างอันเนี้ยถ้าน้องเรียนเรื่องเซตมาน้องก็จะตอบได้เซต3เป็นสับเซตของเซต0กับ1อันเนี้ยเป็นเท็จถูกปะถ้าเหตุเป็นเท็จยังไงผลจะเป็นจริงหรือเท็จมันก็จะให้ค่าความจริงเป็นจริงเราก็สามารถตอบได้ว่าเนี่ยมันเป็นประพจน์นะแล้วมันก็ให้ค่าความจริงเป็นจริงส่วนข้อ3ดูข้อ3กัน x กำลัง2บวก x ลบ6เท่ากับ x บวก3คูณ x ลบ2ข้อนี้เนี่ยถามว่าเป็นประพจน์ไหมเป็นเนาะเพราะว่ามันยังไม่เป็นประพจน์แต่มันเป็นประโยคเปิดเพราะอันเนี้ยเป็นประโยคบอกเล่าและถ้าเราดูว่า x เนี่ยเป็นสมาชิกของเอกภพสัมผัสอะไรได้เราก็จะตอบได้ว่าอ่ะประพจน์เนี้ยมันเป็นจริงหรือเท็จนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นประโยคเปิดพอเป็นประโยคบอกเล่าเนาะแล้วก็มีตัวแปรแล้วถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเอกภพสัมผัสอะไรเราก็จะสามารถตอบได้ว่าเนี่ยมันให้ประพจน์ที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองดูข้อที่4ถ
ธอเป็นนักร้องเพลงไทยสากลของโรงเรียนอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าถูกปะเป็นประโยคบอกเล่าก็มีแนวโน้มที่จะสามารถเป็นทั้งประพจน์แล้วก็เป็นประโยคเปิดได้คราวนี้เธอคนนี้เป็นใครล่ะเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเธอเป็นใครเธอในที่นี้ก็เลยเป็นตัวแปรถ้าเรารู้ว่าตัวแปรของเราเนี่ยมันอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์อะไรเราก็จะสามารถตอบได้ว่าประโยคนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างถ้าพี่บอกว่าพี่เป็นนักร้องเพลงไทยสากลของโรงเรียนอันนี้ก็เป็นเท็จถูกปะหรือพี่อาจจะบอกว่าไอน์สไตน์เป็นนักร้องเพลงไทยสากลของโรงเรียนอันนี้ก็เป็นเท็จอันนี้ก็เลยต้องเป็นประโยคเปิดข้อที่5 x กำลัง2ลบ1บอกเฉยๆปะ x กำลัง2ลบ1อันนี้เป็นประโยคบอกเราแต่คราวนี้เราไม่รู้ปะว่ามันเป็นประพจน์หรือเปล่าเราก็ดูว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นจริงหรือเท็จเราแทบไม่รู้เลยว่าจะแทน x กำลัง2ว่าอะไรมันถึงจะเป็นจริงหรือเท็จแสดงว่ามันไม่ใช่ประพจน์ละมันต้องมีแนวโน้มเป็นประโยคเปิดแต่ถ้าเราไปดูว่า x แทนอะไรได้บ้าง x แทนด้วย0เท่ากับลบ1อ้าวลบ1แล้วไงลบ1แล้วบอกอะไร x กำลัง2คือจำนวนเชิงซ้อน x เป็นจำนวนเชิงซ้อนแทน x ด้วย i i กำลัง2เท่ากับลบ1รวมกันเป็นลบ2อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นจริงหรือเท็จมันไม่สามารถบอกได้ถูกปะว่ามันเป็นจริงหรือเท็จถ้าเราลองแทนตัวแปรแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่ประพจน์ตั้งแต่แรกด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็เลยไม่ใช่ทางประพจน์และประโยคเปิดข้อที่6ทิ้งขยะให้เป็นที่จะช่วยให้บ้านเมืองสะอาดข้อนี้เป็นประโยคอะไรบอกเล่าหรือปฏิเสธไหมข้อนี้เนี่ยที่มองว่ามันเป็นแบบประโยคขอร้องอะค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนขอร้องว่าเนี่ยทิ้งขยะให้เป็นที่จะได้ช่วยให้บ้านเมืองสะอาดนะขอร้องให้ทิ้งให้เป็นที่เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่ประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธมันก็เลยไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิดข้อที่7นะคะ 5x กำลัง2ลบ x ลบ4เท่ากับรูท5ไม่ใช่รูทวงเล็บ 5x บวก4คูณกับ x ลบ1ข้อนี้ถ้าน้องลองกระจายดูอะมันอาจจะให้ทั้ง2ฝั่งเป็นจริงถูกปะน้องก็อาจจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นประพจน์เพราะมันให้ค่าความจริงเป็นจริงแต่น้องอย่าลืมว่ามันเป็นตัวแปรถูกปะ x เป็นตัวแปรพอ x เป็นตัวแปรเรายังไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าเราก็เลยต้องมีการแทน x จากเอกภพสัมพัทธ์ใดๆที่เราศึกษาเพราะฉะนั้นอันนี้ยังตอบไม่ได้ถ้ายังไม่รู้เอกภพสัมพัทธ์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประโยคเปิด
ันนี้เป็นประโยคเปิดเนาะแล้วมันก็เป็นประโยคบอกเล่าด้วยไม่ใช่ปฏิเสธถ้าเรารู้ว่า x อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ใดๆปุ๊บมันก็จะกลายเป็นประพจน์ซึ่งเราสามารถตอบได้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองข้อนี้เลยยังตอบเป็นประโยคเปิดอยู่ถ้าน้องเข้าใจข้อ7น้องก็จะบอกข้อ8ได้ว่ามันเป็นประโยคเปิดเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเอกเนี่ยเป็นอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ใดๆเราก็จะตอบได้ว่าทั้งสองฝั่งนี้มันเท่ากันหรือเปล่าแล้วมันเป็นจริงหรือเป็นเท็จเพราะฉะนั้นต้องไปดูเอกภพสัมพัทธ์ก่อนมันถึงจะเป็นประโยคมันถึงจะเป็นประพจน์เนาะตอนนี้มันยังเป็นประโยคเปิดอยู่ส่วนข้อ9ข้อ9คือเศษ1ส่วน 2x ลบ x กำลัง2บวก6นะกันบวก6อย่างอันเนี้ยมันยังเป็นประพจน์ไหมไม่เป็นเนาะมี x ยังไงก็ไม่เป็นประพจน์อยู่แล้วเพราะว่า x เป็นตัวแปรเป็นประโยคเปิดหรือเปล่าดูเหมือนจะเป็นนะเพราะเป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็มีตัวแปรแต่ว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเราเอาตัวแปรตรงเนี้ยเอาค่าจากในเอกภพสัมพัทธ์มาใส่มันก็ได้ค่าหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าค่าเนี้ยเรามันจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จถูกปะอย่างข้อเนี้ยถ้าเรารู้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จด้วยการที่ดูว่ามันเท่ากันหรือเปล่าแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะดูอะไรข้อนี้ก็เลยไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิดเพราะถึงแม้ว่าเราจะเอาค่ามาแทนในเอกอะเราก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดีว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จข้อนี้สรุปก็คือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิดข้อ10ถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้วรูท x ไม่ใช่จำนวนจริงข้อนี้เป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธบอกเล่าเนาะบอกเล่าก็มีแนวโน้มที่จะเป็นประพจน์ได้แล้วก็เป็นประโยคเปิดข้อนี้เป็นประพจน์ไหม x เป็นจำนวนจริงไม่ x เป็นจำนวนเต็มแล้วรูท x ไม่ใช่จำนวนจริงx เป็นจำนวนเต็มเนาะเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่า x จริงๆอ่ะมันเป็นค่าอะไร x อาจจะอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์ใดๆก็ตามแต่ก็ยังตอบไม่ได้เนาะว่ามันจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยยังเป็นประโยคเปิดอยู่เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะที่หายเราเป็นเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็ตอนที่คืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็คือลืมไปเลยเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น